ครับผมกลับมาเจอแล้วนะครับแบบเคเลสเดนะครับห่างหายกันไปนานเลยครับนานมากๆครับไม่ใช่อะไรครับผมงานเยอะครับผมบางคนนะครับมี Mac แบบเวอร์ชั่นเก่าๆแบบของผมเนี่ยครับเครื่องนี้ของผมนะ iMac นะครับผมปี2012ซึ่งเป็นสเปคเริ่มต้นนะตอนนั้นนะครับเครื่องก็ราคาก็จำไม่ได้แล้วไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่ครับตัวนี้เมื่อก่อนมันเป็นสเปคแรมแค่8 g ินะแต่ตอนนี้ผมเพิ่มเป็นเป็นแรม ผมเพิ่มเป็นแรม16กิกแล้วครับแล้วอีกอย่างครับผมไปเปลี่ยนเป็น SSD นะครับผมจะไวกว่านะครับในการอ่านข้อมูลนะกล้องตัวใหม่ๆนะครับจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เยอะมากหรือว่าเขาเรียกว่า b i t เ a t อะที่สูงมันเลยอาจจะทำให้แบบการตัดต่อไม่รับรื่นไม่ว่าจะเป็น 4K บางทีอะ Full HD ก็ยังไม่ลื่นเลยนะฮะเรามีวิธีครับอย่างเช่นดูทไลายตัวนี้ครับทไลายตัวนี้เป็นฟุตเทจที่ใช้กล้อง Panasonic GH5 นะครับถ่ายแบบเป็น 4K 10บิตนะครับผมตัดได้ใส่เอฟเฟกต์ใส่สีใส่เอสจัดเนี่ สบายเลยครับแบบนี้ที่ผมทำอ่ะเขาเรียกว่าก,การทำพ็อกซี่ครับเวลาเราเอาไฟล์เข้ามาครับอิ p พ์ตไฟล์มาครั้งแรกครับมันจะมีให้เราติ๊กครับว่าตรงเนี้เป็นพ็อกซี่เคเอทพ็อกซี่มีเดียนะฮะตรงนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเป็น p r o ลสพ็อ o x y หรือเป็น H264 proxy พแต่ผมจะเลือกเป็น p r o เ e ส เ้ย hey, ไม่ใช่ดิแต่ผมจะเลือกเป็น h 264นะครับผมซึ่งผมว่ามันจะเบาสุดแล้วแล้วตรงนี้สเกลครับ5 0 25%อน้ันนี้ต้องลองไปดูครับว่าเครื่องเราอ่ะกับฟุตเทจเราอ่ะที่มีอะมันจะเหมาะประมาณไหนแต่ของผมอ่ะ50%มันก็พอแล้วไงนะครับตอนแล้วแต่ลองต้องลอง,ลองเลือกกันดูครับอัน,นี้เราจะเลือกได้เลยตอน Import File เข้ามาจากจุดตรงนี้นะครับแต่บางคนครับบางคนไม่ได้ Import File มาแบบนี้ครับลากฟุตลงมาดือด้อแบบนี้เนี่ย เอออย่างเงี้ยมันก็มีวิธี Import เข้ามา2แบบนะครับมันจะมีเงื่อนไข2แบบนะครับคือถ้าลากมาอย่างงี้ครับเราต้องดูครับว่าเราตั้งค่าเป็นแบบว่าเวลาเรา Import ทุกครั้งอะ่ะมันเป็น p r o x y หรือเปล่านะเราก็กดที่ฟ i ล์มคัแล้วก็พิเศ e นะครับผมแล้วก็เลือก Import นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้แล้วอะ่ะแดงว่าทุกครั้งที่เรา Import เข้ามาครับมันก็ทําการเป็น เปลี่ยนไทม์โค้ดของเราเป็นพ็อกซี่นะฮะซึ่งการเปลี่ยนไทม์โค้ดเนี่ยดูฮะเห็นไหมฮะมันกำลังแปลงไทม์โค้ดอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมันกำลังแปลอยู่ก็รอรอ,อจนกว่ามันจะเสร็จนะครับหรือนะครับผมอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับตอนที่เราเริ่ม Import ไฟล์เข้ามาครับมันก็มีวิธีการทำพ็อกซี่โดยการเราคลิกขวาที่เมาส์นะครับหรือว่าใครจะใช้เมาส์เป็นเมจิกเมาส์หรือว่าแท็บแพดนะครับก็กด2นิ้วกายเป็นคลิกขวาครับแต่นี้แล้วแต่ว่าใครจะตั้งฟังก์ชััันนยงไะครบ ส่วนของผมตอนนี้ใช้มอสธรรมดาก็คลิกขวาครับก็เขียนมันจะเห็นไหมฮะทานคสเมเดียนะครับเราก็กดตรงนี้เลยครับปืดครับผมมามันก็จะเราเลือกเป็นพ็อกซี่แต่ตรงนี้ของผมอะ่ะมันพ็อกซี่ไปแล้วไงมันเลยติ๊กไม่ได้นะครับอ่าถ้าเกิดเรายังไม่พ็อกซี่อ่ะมันจะยังไฟล์ยังไม่พ็อกซี่อ่ะเราจะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนตอนแรกเลยเอาทีนี้ครับพอเราทําพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราต้องปรับสเกลงานนะครับตรงวิวตรงนี้ครับเลือกเป็นพ็อกซี่ออลีนะครับมันก็จะเป็น การทำงานระบบที่ว่ามันเป็นพ็อกซี่แล้วเครื่องเราจะเบาขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีอะไรแปลกๆที่น่าตกใจสีแดงๆนี่ครับแสดงว่าไฟล์ตัวนี้ครับเรายังไม่ได้ทำพ็อกซี่นะครับแต่เรามาเปิดพ็อกซี่เป็นพรีวิวแล้วมันก็เลยเป็นไฟล์ที่ออริจินอลที่ว่าโค้ดมันไม่รู้จักกันเราต้องทําการพ็อกซี่พ็อกซี่ก่อนนะครับมันถึงจะเห็นไหมมันจะมีให้เลือก แล้วมันถึงจะเปิดเป็นแบบไฟล์พ็อกซี่ได้เนี่ยครับหวังว่าดูแล้วคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถถามมาในกลุ่มที่ผมทําไว้หรือว่าบางทีอาจในกลุ่มมันไม่เด้งครับแนะนำว่าไปถามในเพจดีกว่านะครับถามในเพจอินบ็อกซ์มาในเพจเลยครับเลสเดย์นะครับผมผมตอบชัวครับและเบีอสบินตอบครับผมในเพจเลสเดย์นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับแล้วกล้าทำงานให้ราบรื่นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผม